ดีครับผมโยคีรายุเกษมสวัสดีค่ะสารินีถูกจิตค่ะครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนักสืบคุณธรรมปีที่2นะครับรายการดีๆจากศูนย์คุณธรรมที่จะพาพวกเราไปสร้างความเข้าใจกับคุณธรรมที่อยู่รอบตัวของพวกเรานะครับค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมเราอยู่ณขณะนี้นะคะทุกท่านสามารถรับชมเราได้ทั้ง Facebook ของศูนย์คุณธรรมและ YouTube ของศูนย์คุณธรรมค่ะครับน้องเปิ้ลในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญสำคัญค่ะที่หน้าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างมากอย่างน้อย2เหตุการณ์นะ2เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเรื่องแบบนี้เราต้องนำมาเล่ามาพูดคุยกันแล้วแหละว่าจะเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะมีข้อสรุปหรือว่ามีทางออกยังไงหรือเรามองในมิติด้านคุณธรรมเราจะมองยังไงเรื่องแรกเลยนะคะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมซึ่งจะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยก็ได้ค่ะจากพี่ยงซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอกระต่ายนะถูกรถชนแล้วชนตรงไหนคะทางม้าลายค่ะพี่ยงชนมันทางม้าลายเอาอีกแล้วใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็เกิดความสูญเสียค่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกและเหตุการณ์สุดท้ายนะมันเหตุการณ์นี้มันซ้ำๆไปซ้ำมาอยู่ตลอดนะค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคนที่มีจิตสำนึกดีถ้ามีอะไรที่มันกระตุ้นเตือนจิตใจของคนเราดีกว่านี้เหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าตัวเปิ้ลเองนะทางม้าลายเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นทางที่เราเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยอ่ะคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าตามกฎหมายเนาะเพราะว่าก็ต้องจอดขับรถไปเจอทางม้าลายปุ๊บเราต้องจอดก่อนถึงทางม้าลายเพื่อดูว่าจะมีคนข้ามไหมอย่างเงี้ยแต่ก็มีในเคสแบบนี้ค่ะก็มีอีกหลายเคสเลยเหมือนกันอาจารย์ยงที่เห็นเองเหมือนกันนะคะว่าแบบตรงทางม้าลายเนี่ยไม่มีเบาไม่มีชะลอรถอะไรกันเลยเหยียบได้เหยียบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราก็เห็น2กรณีเหมือนกันพี่ยงถ้าเราตัดประเด็นว่าไม่เกี่ยวกับวิชาชีพของเขานะเขาถือว่าเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนคนบนทางม้าลายเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่นะที่เกิดขึ้นในเนี่ยมองในอีกมุมหนึ่งมุมแรกเลยนะคือหัวใจของความรักของความมีวินัยเนี่ยของเราน้อยลงนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะมีสำนึกในเรื่องที่เราจะรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเราก็นึกถึงแต่เรื่องของเราเองทำให้เราไม่ได้สนใจผู้อื่นพอไม่สนใจผู้อื่นกติกามารยาทในทางสังคมข้อตกลงกฎหมายธรรมนูญอะไรต่างๆที่เราว่ากันไว้ไม่มีความหมายเลยทำให้เราเนี่ยเอาแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักเพราะนั้นหัวใจสำคัญในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหัวใจของคุณธรรมของคนไทยต้องเรียกให้กลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกอย่างที่เราเห็นจากเหตุการณ์เรื่องนี้นะคะซึ่งเราก็จังหวัดอุดรก็ได้มีการระดมกันทาสีทางม้าลายให้สีสะดุดตาเพื่อให้รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยคือเห็นแหละว่านี่คือทางม้าลายคุณต้องจอดให้คนข้ามก่อนอย่างนี้ค่ะซึ่งถามว่าเรื่องของการทาสีทางม้าลายเนี่ยจริงๆเนี่ยในกรุงเทพเองก็มีเหมือนกันหมายถึงว่าช่วยกันกระตุ้นเตือนช่วยกันสร้างความตระหนักช่วยกันให้สังคมเกิดการเอ๊ะข้างหน้าสีนี้คืออะไรทางม้าลายต้องหยุดแล้วนะอย่างเงี้ยเพื่อลดการเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพี่เองเนี่ยพี่มองว่าตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างค่ะคือคำว่าขาดวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวบุคคลเหมือนรายการตอนแรกที่เราพูดถึงว่าบางคนมันเอ๊ะขึ้นมาเองไงมันไม่ต้องไปทำอะไรมันมากใช่ไหมแต่สภาพแวดล้อมที่ว่าเนี่ยมันต้องช่วยกันเอ๊ะเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆต่อเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราต้องมาสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างน้อยสัก5เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างคะพี่ยงเรื่องแรกเลยอ่ะทุกเมืองต้องไปสำรวจตรวจสอบดูหน่อยว่าไอ้ถนนหนทางทางม้าลายไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆที่คุณทำอยู่นี่มันดีขึ้นไหม อย่างสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เด็กก็ไปสะดุดเหล็กก็มาเสียบเท้าเนี่ย
ทำให้คนเกิดบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้อันนี้คุณไปดูหน่อยว่ามันพร้อมไหมไฟมันยังสว่างพอไหมสีมันยังพอไหมสิ่งเหล่านี้คุณต้องไปตรวจสอบทำสภาพแวดล้อมให้คนเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วคุณควรหยุดนะให้ความรู้กับคนทั่วไปว่านี่เจอสัญลักษณ์แบบนี้คุณต้องหยุดนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวคนสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวคนยังไงคะคนที่อยู่ในบริเวณนั้นอ่ะอาจจะต้องช่วยกันดูคุณอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะเป็นแท็กซี่อาสาคุณอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่เห็นคนแก่กำลังจะเดินข้ามเห็นคนที่มีอะไรนะที่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กผู้หญิงคนแก่จะข้ามถนนจะข้ามทางม้าลายคุณอาจจะช่วยกันเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนบ้านคุณคนอยู่ในละแวกนั้นเหมือนกันสภาพแวดล้อมที่สองเราเรียกว่าอาสาสมัครหรือจิตอาสาที่มาช่วยเคสเนี้ยเป็นเคยมีเรื่องเล่าเหมือนกันที่สูงคุณธรรมเรามีเคสแบบนี้เยอะนะไม่อันเนี้ยกับตัวเองเลยก็คือที่อาจารย์ยงพูดถึงว่าอย่างวินมอเตอร์ไซค์หรือใครที่อยู่บริเวณรอบๆนั้นก็ต้องช่วยกันใช่ไหมมีอยู่เหตุการณ์ที่เป็นเองเนี้ยข้ามถนนครับใช้เวลานานมากเพราะว่ารถก็ไม่ได้จอดให้ข้ามอ่ะแล้วเขาช่วยไหมมีมอเตอร์ไซค์เดินมาพาข้ามถนนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่ารักอันนี้ก็เรียกว่าสร้างสภาพแวดล้อมแบบสภาพแวดล้อมที่2คือสร้างสภาพแวดล้อมด้วยคนคือเขาคงคิดว่าแบบอีกคงไม่ได้ข้ามอ่ะวันนี้คงไม่ข้ามมีมอเตอร์ไซค์เดินข้ามถนนมาค่ะพาเป็นข้ามถนนอ่ะยังไม่พอค่ะต้องแบบที่3อีกสภาพแวดล้อมเอาสังคมเข้าไปค่ะคือสังคมเนี่ยมี2อย่างนะยังไงคะอย่างแรกก็คือว่าไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับไม่ยกย่องไม่เชิดชูไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างยังไงคะอย่างแรกก็คือไม่ยอมรับไงสังคมต้องเห็นว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยที่เขาทำอยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือละเมิดวินัยอันเนี้ยต้องไม่เกิดการไปยกย่องชื่นชมไอ้ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าไอ้ทำผิดแล้วก็ยังไปชื่นชมกันไง อันเนี้ยมันก็ยังมีอยู่แต่คนดีๆก็ต้องชื่นชมยกย่องสังคมที่มันใหญ่กว่าก็ต้องไปควบคุมกำกับอีกชั้นหนึ่งคือหมายก็ว่าต้องช่วยกันเอ๊ะเยอะๆขึ้นช่วยกันดูแลเช่นมันก็จะมีเคสหนึ่งใช่ไหมที่แบบขับรถอยู่แล้วก็แบบเจอทางม้าลายแล้วก็จอดเว้นระยะเลยให้คนเตรียมให้คนข้ามถนนเพื่อนหัวเราะว่าจอดทำไมอะไรอย่างเงี้ยถ้าจอดทำไมอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันก็นั่นไงก็นั่นแหละสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าต้องสร้างสังคมใหม่สร้างสังคมใหม่แบบนี้แหละที่เราเรียกร้องหาอยู่เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาเรียกร้องหาอยู่ตัวนี้คือสร้างสังคมใหม่ไอ้พฤติกรรมแบบที่มันละเมิดวินัยหรือว่าพฤติกรรมแบบเห็นประโยชน์แก่ส่วนตัวเนี่ยอันนี้แบบนี้ไม่ควรยกย่องชื่นชมไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยคนทั่วไปไม่ควรจะยอมรับอันที่สี่คืออะไรอะไรคือถ้าขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ต้องตกแต่งหน่อยคำว่าตกแต่งในหมายถึงว่าต้องจริงจังอ่ะบังคับใช้เพราะคนบางคนมันเป็นบัวใต้น้ำอ่ะอย่างที่พี่บอกไงบัวใต้น้ำเพราะเป็นประเภทที่บัวในตมก็มีไอ้ประเภทนี้มันต้องใช้กฎหมายบังคับจริงจังมีมาตรการเด็ดขาดลงโทษวินัยอย่างรุนแรงต้องถึงขนาดว่าเอาเป็นเอาตายกับเรื่องเหล่านี้จริงจังเพราะมันทำให้คนอื่นสูญเสียและถึงแก่ชีวิตอย่างนี้ได้อันนั้นเรื่องนี้ต้องจริงจังนะเรื่องนี้ต้องจริงจังในทางกฎหมายก็เหมือนกฎหมายขนาดนี้หลายคนอาจจะมองว่าการลงโทษเนี่ยยังเบาไปอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเพราะบางคนมันเพราะบางคนเนี่ยคนที่มันไม่ดีมันต้องใช้เรื่องพวกนี้เข้าไปแต่คนที่ดีๆมันต้องไปยกย่องชื่นชมส่งเสริมแต่คนไม่ดีก็ต้องใช้พวกนี้กำกับอ๋อก็เหมือนต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมพี่ยงที่แบบเขาทำไมคุณไปต่างประเทศแล้วคุณไม่กล้าทำเรื่องไม่ดีเพราะว่ากฎหมายเขาแรงไงใช่ไหมใช่นั่นแหละเพราะนั้นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเอาจริงจังมันไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วคุณลอยนวลอยู่ได้ถูกไหม อันเนี้ยมันต้องเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าเจ้าขุนมูลนายไม่ว่าลูกใครหลานใครคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมันก็และอันสุดท้ายนะเปิ้ลนะค่ะคือระบบการศึกษาของคนเราเนี่ยไม่ว่าการศึกษาของสังคมเนี่ยไม่ได้พูดถึงกระทรวงสาธารณสุขนะแต่ระบบการศึกษาของสังคมเนี่ยเราต้องให้การเรียนรู้ให้การศึกษาค่ะกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายตามข้อตกลงของสังคมนั้นๆค่ะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่หมู่บ้านคุณก็ต้องปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านคุณอยู่ในสังคมไหนบ้านเมืองไหนคุณก็ต้องมีเขาก็มีกฎหมายบ้านเมืองคุณก็ควรปฏิบัติไอ้ใครที่เป็นฝ่าฝืนนี่ถือว่าไม่ปฏิบัติต่อระบบของสังคมเพราะนั้นเราต้องเอาระบบใหญ่เนี่ยเข้าไปฝึกสอนกล่อมเกลาให้คนเหล่านี้เป็นสังคมที่น่าอยู่เรื่องแบบนี้ก็จะหายไปถ้าเราช่วยกันทุกทางนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณหมอหรือคนอื่นๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นไหมก็จริงๆก็ต้องเป็นความร่วมมือใช่มีสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อช่วยเอื้อในการที่จะให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นในสังคมใช่ใช่เหตุการณ์นี้เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายเนาะค่ะนะครับแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับและเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกและศูนย์คุณธรรมเราเชื่อว่าถ้าเราสร้างระบบนิเวศทางสังคมหรือสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มันดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปในทางสังคมนะครับในสังคมไทยเหตุการณ์ที่2เป็นไงบ้างฮะเหตุการณ์ที่2ก็เป็นเรื่องของน้องพยาบาลที่จังหวัดตากนะคะคุณพยาบาลอุ้มที่ไปช่วยเหลือรถที่นั่งไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทำให้น้องบาดเจ็บสาหัสเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอีกก็ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แรกและเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ความรู้สึกของเรามันน่าจะหมดไปได้แล้วนะแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เราพูดอยู่วันนี้เนี่ยเราไม่อยากให้เป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายค่ะเราอยากที่จะถอดเรื่องเราอย่างนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับน้องเติ้ลเราลองมาดูกันในเรื่องกรณีของน้องอุ้มนะคะคุณพยาบาลเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของจิตอาสาแน่นอนนะคะการพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพของน้องแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเป็นเรื่องของจิตอาสาในหน้าที่ของน้องนั่นแหละอีกเรื่องนึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อน้องเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องการเลือดก็จะมีคุณตำรวจนะคะทั้งโรงพักเลยที่ไปกันทั้งโรงพักเลยค่ะไปบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือน้องเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องของจิตอาสาของคุณตำรวจแล้วก็มีคุณทหารพรานด้วยที่ไปช่วยกันทั้งหน่วยเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะค่ะคือเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องตัวน้องเองค่ะน้องอุ้มเนี่ยเขาเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลเลือกที่อยู่ที่ท้องถิ่นที่ทุรกันดารค่ะก็ยอมรับว่าที่อำเภออุ้มผางเนี่ยอยู่ห่างไกลนะถ้าเกิดว่าไม่พร้อมหรือใจไม่แข็งพอเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะไปอยู่กันนะค่ะด้วยความยากลำบากแต่สิ่งที่น้องนี่มีเต็มที่ก็คือหัวใจของการเป็นผู้ให้เนี่ยในวิชาชีพนี่สูงส่งมากการที่มาช่วยเหลือหรือว่าการมารีเฟอร์คนป่วยจากอำเภออุ้มผางแล้วไปอำเภอแม่สอดเนี่ยมันหลายพันโค้งและหลายพันโค้งเนี่ยมันต้องช่วยเหลือมันต้องเฝ้าระวังมันต้องดูแลคนป่วยที่ติดรถมาอย่างเต็มที่เพราะนั้นความเสียสละแบบนี้เนี่ยเป็นความเสียสละที่น้องมีอยู่ในหัวใจแต่เชื่อได้เลยว่าเส้นทางเป็นพันโค้งเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมันก็สูงค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องชื่นชมในหัวใจของคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่แบบนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นค่ะเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญสำคัญและการที่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้เท่าที่ทราบมาเนี่ยทำให้คนอื่นรักเพราะคนอื่นๆรักผลจากการให้เนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาน้องที่เกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยทุกคนก็อยากจะช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะอยากได้เลือดใช่ไหมกับไปบริจาคเลือดชาวอุ้มผางเนี่ยทำไมพอได้ยินข่าวอย่างนี้ปุ๊บก็อยากไปช่วยเหลือแบ่งปันค่ะนี่มันเป็นผลจากการให้เพราะนั้นอย่าคิดว่าการมีหัวใจของการเป็นผู้ให้แล้วคิดว่าคงไม่ได้อะไรกลับมาไม่ใช่นะพอถึงเวลาแล้วมาถึงเวลานึงมันสุกงอมเต็มที่เนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาอย่างแน่นอนนี่คือบทเรียนสำคัญหนึ่งที่เราอยากจะสอนให้กับสังคมนะฮะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องน้องเปิ้ลก็คือเรื่องที่สถานีตำรวจหรือทหารพลานใช่ไหมที่ยกเรียกว่ายกทั้งหน่วยทั้งองค์กรเลยทั้งองค์กรไปเลยเนี่ยนี่ชื่นชมจริงๆด้วยหัวใจจริงๆเลย
แล้วเราอาจจะคุยกันในเบรกที่2ต่อไปให้เห็นว่านี่หัวใจของความเป็นองค์กรคุณธรรมนี่น่าสนใจค่ะการโยงมันจะเชื่อมโยงกันค่ะน้องอุ้มเองน่ะก็ได้มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะคุณหมอเนี่ยก็วางแผนที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วน้องก็มีการตอบสนองเป็นอย่างดีเลยนะคะก็ขอภาวนาให้น้องหายเร็วๆนะครับแล้วก็มาเป็นพยาบาลในหัวใจของคนอุ้มผางแล้วก็เป็นพยาบาลในหัวใจของคนไทยเราอีกต่อไปนะครับค่ะหายไวๆนะคะแล้วก็กลับมาเป็นพยาบาลคนดีของประชาชนต่อไปเราน่าจะมองไปต่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่มีเหตุการณ์ของผู้ที่มีจิตอาสาไปช่วยน้องช่วยน้องอุ้มใช่ไหมค่ะอุ้มพยาบาลสาวก็ไปช่วยบริจาคเลือดชาวอุ้มผางแล้วก็รวมถึงโรงพักแล้วก็ค่ายทหารพรานที่ไปช่วยกันบริจาคเลือดเรามองเห็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนทั้งองค์กรไปช่วยกันทำความดีเรื่องนี้ร่วมกันน้องเปิ้ลมองไงฮะก็เป็นเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไงเราก็รู้สึกว่าในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเศร้าเนาะแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทำให้เราก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเรื่องของการสร้างให้เกิดความเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะเห็นว่าคนที่จะไปบริจาคโลหิตหรือจะไปทำความดีอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งในองค์กรเนี่ยก็แสดงว่าหัวใจของความเป็นมนุษย์ของคนทั้งองค์กรเนี่ยมันสุกงอมพอสมควรนะคือเขาไปด้วยการอยากให้เขาไม่ได้ไปด้วยการถูกบังคับให้ไปแต่เขาคุยกันว่าเขาพร้อมที่จะไปแล้วเราถือโอกาสที่จะช่วยชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้ด้วยการบังคับให้อันนี้คือสิ่งที่เราจะหยิบยกเข้ามาคุยในช่วงที่สองโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรคุณธรรมเรามีภารกิจในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมเราอยากเห็นเรื่องนี้เราอยากเห็นเรื่องนี้เพราะเราทำเรื่องนี้แล้วก็เราจะพยายามที่จะขยายผลเรื่องนี้ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นในสังคมไทยศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยทั้งตัวเราเองแล้วก็เครือข่ายเนี่ยศูนย์คุณธรรมเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเนี่ยเรามีทั้งหลักสูตรอะไรต่างๆมากมายเลยในฐานะที่พี่ยงเนี่ยก็เป็นประธานคณะทำงานเรามาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันก่อนว่าขับเคลื่อนยังไงมีความยากง่ายยังไงที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็อยากเห็นองค์กรของเราอ่ะมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมชื่อของเราก็เป็นองค์กรศูนย์คุณธรรมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในศูนย์คุณธรรมเวลาที่เข้ามาอยู่ในองค์กรลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าชื่อขององค์กรมันก็บังคับในหัวใจอยู่แล้วนะว่าจะต้องเป็นคนดีเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมค่ะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหลอมรวมอะไรเนี่ยของคนที่นี่เราก็ทำได้โดยไม่ยากนักนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราได้ผู้นำที่เป็นแบบอย่างก็คือคุณหมอเดลมาช่วยกระตุ้นช่วยชี้นำให้พวกเราชี้แนะให้พวกเราได้เห็นเรื่องความเป็นองค์กรที่จะต้องคิดในเชิงบวกจับถูกมากกว่าจับผิดเนี่ย คุณหมอสอนแบบนี้ก็เลยสร้างวัฒนธรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณหมอเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็ทำให้เราคิดแต่เรื่องบวกคิดแต่เรื่องสร้างสรรค์แล้วก็นำประกาศเจตนารมณ์ว่าเราจะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ดีงามและเราก็ปฏิบัติตามหลักของค่านิยมมอรัลของพวกเราทั้ง5ประการแล้วพอหลังจากนั้นก็มีคณะทำงานมีทีมงานในการมาทำเรื่องดีๆต่างๆมันตามมาเรื่องดีๆอย่างๆมันตามมาอยู่เสมออันนี้คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นจากภายในของพวกเราอันนี้เราส่งเสริมจากข้างในแล้วภาพความสำเร็จหรือภาพต่างๆในสายตาพี่ยงเนี่ยพี่ยงเห็นภาพอะไรในองค์กรเราในองค์กรเราเนี่ยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนในองค์กรมีตัวอย่างดีๆเยอะนะค่ะคือผลที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือมันมีตัวอย่างของคนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคุณเนี่ยคุณก็ชอบจิตอาสาใช่ไหมค่ะอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากทำเพื่อคนอื่นนี่อยู่ตลอดใช่ไหมบางคนก็เป็นตัวอย่างเรื่องของความเพื่อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันบางคนก็มีระเบียบวินัยที่ดีงามค่ะเราก็มีการชื่นชมยกย่องมีการมอบใบประกาศมีการให้รางวัลอยู่ตลอดเวลาผลที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลค่ะแต่ผลที่เกิดขึ้นกับองค์กรก็คือปัญหาของเรามันลดน้อยลงค่ะของคนอยู่30กว่าคนนี่มันไม่ค่อยมีทะเลาะกันจะเอาเป็นเอาตายกันมาใช่ไหมคือผลจากการที่เรา
อยู่ด้วยกันเราก็ระมัดระวังในคำพูดคำจาต่อกันมากขึ้นเราก็ใส่ใจกันมากขึ้นในสิ่งเหล่านี้มันทำให้อยู่ด้วยกันแบบสงบสุขมากกว่า อันนี้ก็เป็นภาพในองค์กรของเราที่เราอยากจะสื่อสารให้คุ้มชุมชนงานอะไรที่เราอยากจะทำมันก็สำเร็จได้ง่ายค่ะทีนี้เป็นเรื่องข้างในของเราเนาะทีเนี้ย ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยองค์กรอื่นๆอย่างเงี้ยพี่ยงคืออ่ะอย่างเราไปช่วยขับเคลื่อนไปช่วยเป็นวิทยากรเรามีหลักสูตรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพี่ยงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอเราลงไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาแล้วเนี่ยภาพดีๆที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเปิ้ลต้องมองดูนะว่าตั้งแต่เกิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมาเนี่ยมันเอื้อให้องค์กรต่างๆในประเทศนี่มันตื่นตัวเยอะค่ะแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำกับเป็นหน่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการกำกับทางนโยบายมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยมันช่วยไหลต่อสิ่งเหล่านี้ไปที่กระทรวงไปที่จังหวัดแล้วไปต่อชุมชนไปต่อองค์กรต่างๆเกิดการตื่นตัวที่อยากจะเป็นองค์กรคุณธรรมชุมชนคุณธรรมอำเภอคุณธรรมจังหวัดคุณธรรมเขาก็ย้อนมาถามว่าอ้าวแล้วทำแบบไหนอะไรที่เรียกว่าเป็นองค์กรคุณธรรมเราก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าหลักเกณฑ์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมไปสู่การขยายผลนี่คือในช่วงแรกนะค่ะถ้าคุณยังทำไม่เป็นคุณก็เอาหลักเกณฑ์นี้ไปทำกันแล้วกัน9ข้อเนี่ยพอเอาหลักเกณฑ์9ข้อนี้เข้าไปส่งเสริมมันก็ว้าวว้าวว้าวเกิดขึ้นคือมันเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยมันเจอแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในองค์กรเราไปพบว่าภาคธุรกิจเอกชนก็มีธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมเกิดขึ้นเฮ้ยมีภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคุณธรรมเกิดขึ้นคนในบริษัทคนในองค์กรลดปัญหาหนี้สินได้ทะเลาะวิวาทกันน้อยลงมีระเบียบวินัยมากขึ้นประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นประสมผลต่อรายได้ของบริษัทภาพลักษณ์ของบริษัทลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกโอ้โหมันได้มหาศาลเลยแล้วในขณะที่เป็นองค์กรหน่วยงานรัฐผู้รับบริการก็พึงพอใจเชื่อมั่นในระบบราชการหลายหน่วยงานเนี่ยฟื้นจากวิกฤตที่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกลับมาสู่ความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้เอาคิดว่าโดยประมาณการนะ 2-3 หมื่นองค์กรที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นระดับที่บอกถึงผลลัพธ์ได้เลยว่าองค์กรเขาดีขึ้นจริงๆอันนั้นก็เป็นเหมือนองค์กรที่เขารู้สึกว่าเออเขาเข้าใจว่าเขาจะทำไปทำไมองค์กรคุณธรรมเนี่ยอันนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งที่เขาเข้าใจเนาะแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งพี่ยงอยากให้พี่ยงลองพูดให้เข้าใจง่ายๆให้ชัดๆหน่อยองค์กรคุณธรรมเนี่ยเขาทำแล้วเขาได้อะไร เออนี่เป็นโดนคำถามนี้นะว่าแบบเออแล้วทำไปทำไมอ่ะเพิ่มพลังงานให้ฉันหรือเปล่า เอออันดับแรกก่อนนะค่ะคือทำแล้วทำให้คนมีความสุขเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีไงมันเป็นการจับถูกเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรค่ะเพราะนั้นใครที่ทำเรื่องดีงามอยากเห็นความดีงามอยู่แล้วแล้วเอาเรื่องของมิติด้านคุณธรรมเข้าไปจับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูเข้าไปช่วยรณรงค์ส่งเสริมคนในองค์กรมันก็มีความสุขขึ้นนี่ปัญหามันลดลงอ่ะจริงไหมค่ะพอปัญหามันลดลงมันก็ทำให้คนในองค์กรมีความสุขมากขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งเลยนะคนในองค์กรมีความสุขอันที่สองนี่ก็คือประสิทธิภาพของการทำงานเอาพวกคนมีวินัยคนมีความพอเพียงคนมีความสุจริตคนมีความกตัญญูรู้คุณคนมีจิตอาสามันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันพวกคนมีวินัยเอาคนไม่ขาดงานเอาลายผลิตมันก็ไม่เสียประสิทธิภาพมันก็ดีขึ้นถูกไหมพอเรารู้จักกันอย่างคุณนายสลิช่วยหน่อยเปิ้ลก็ช่วยแล้วการให้การแบ่งปันเอื้อเฟื้อน้ำใจมันมีมันทำให้ระบบของงานทั้งหลายเนี่ยมันลดขั้นตอนในบางอย่างประสิทธิภาพการผลิตมันก็ดีขึ้นเนี่ยจริงมากค่ะและอันที่3คือประสิทธิผลหรือว่าผลลัพธ์คือมูลค่ามันเกิดขึ้นค่ะภาครัฐนี่เขาใช้ตัวชี้วัดกพล.ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณอะไรก็ว่าไปแล้วได้รับงบมานะค่ะแต่ภาคเอกชนก็คือรายได้เขาต้องเพิ่มขึ้นทำเรื่ององค์กรคุณธรรมมีแต่รายได้เพิ่มขึ้นไม่มีรายจ่ายน้อยลงเพราะอะไรการสูญเสียมันลดลงไงใช่ไหมการลักเล็กขโมยน้อยในโรงงานมันหายไปมีการออมการสูญเสียมันลดลงใช่ไหมไอ้เขาเรียกว่าการสูญเสียของวัตถุดิบหรือการผลิตทั้งหลายมันลดลง
มันก็มีแต่รายได้แล้วทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะรักษาปกป้ององค์กรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วมันเกิดขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นไหมตัวชี้วัดกพร.สำเร็จไหมมันสำเร็จเพราะมาร่วมใจกันถูกไหมอันสุดท้ายทำแล้วเท่ทำองค์กรคุณธรรมได้อะไรทำแล้วเท่เท่ยังไงอ่ะเท่ที่มันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นภาพลักษณ์องค์กรถ้าองค์กรไหนไม่มีไม่ห้อยคำว่าองค์กรคุณธรรมไว้อ่ะแล้วคุณจะเป็นยังไงเทียบกับองค์กรที่ก็ห้อยท้ายไว้ว่าฉันเป็นบริษัทที่มีคุณธรรมคุณได้รับรางวัลหรือคุณได้รับใบประกาศชื่นชมยกย่องจากศูนย์คุณธรรมมั่งจากกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมั่งโหมันน่าเชื่อถือไหมมีหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลจากโครงการของพวกเราเอาไปติดใบประกาศนี้ไว้เบิ่มเริ่มเทิมเลยเอาโล่ไปตั้งไว้ที่หน้าบริษัทเลยเป็นบริษัทที่ส่งเสริมคุณธรรมที่อยู่เป็นธุรกิจคู่คุณธรรมคนมองเรื่องคุณธรรมนะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องไกลตัวองค์กรคุณธรรมทำยังไงหรือบางเคสอย่างเงี้ยค่ะเขาทำอยู่แล้วคุณธรรมเนี่ยมันคือวิถีธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นของคนแหละคือทุกคนอ่ะมีอยู่แล้วใช่แต่แค่ว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นคุณธรรมหรือเปล่าอย่างนี้แล้วอย่างในแต่ละองค์กรเนี่ยที่เราลงไปสัมผัสอย่างเงี้ยพี่ยงที่เขาขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือเผื่อองค์กรอื่นๆที่ยังไม่ได้เริ่มทำแล้วอยากจะทำกิจกรรมอ่ะที่เรานำไปขับเคลื่อนในองค์กรเองเอ่ยหรือโรงเรียนเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หลักๆหรือว่าแบบกิจกรรมง่ายๆที่เขาจะเอาไปขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างพี่ยงลองยกตัวอย่างจริงๆอ่ะกิจกรรมโครงการนี้นะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นสีสันจริงๆการทำเรื่ององค์กรคุณธรรมเนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่ความสุขของคนในองค์กรความสุขของคนในองค์กรความสุขร่วมกันของคนในสังคมที่เขาเกี่ยวข้องโรงงานเขามีความสุขพนักงานโรงงานเขามีความสุขครอบครัวของพนักงานโรงงานมีความสุขชุมชนที่อยู่รอบข้างโรงงานมีความสุขเห็นไหมมันสุดท้ายมันวินวินได้กันทั้งหมดแหละแต่กิจกรรมมันขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรนะขององค์กรคุณไปลอกเรียนแบบมันไม่ได้บางที่เนี่ยเขาใช้กิจกรรมบางอย่างเป็นเรื่องของลดหนี้แต่บางที่ไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินแต่มีปัญหาเรื่องวินัยคุณก็ต้องไปทำกิจกรรมส่งเสริมเรื่องวินัยรณรงค์เรื่องวินัยบางที่เนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของคนแรงน้ำใจไม่มีจิตอาสาเขาไปทำเรื่องจิตอาสาบางที่ก็ทำในองค์กรบางที่ก็ไปทำนอกองค์กรเห็นไหมไอตัวกิจกรรมเนี่ยมันลอกเลียนแบบกันไม่ได้หรอกแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าเห็นพบเห็นได้หลากหลายทั่วไปในประเทศตอนนี้แหละกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมเยอะมาก มีกิจกรรมที่โดดเด่นเยอะมากหลากหลายเครื่องมือหลากหลายวิธีการแต่มันต้องเหมาะสมกับบริบทเช่นธนาคารความดีหนองสลายเนี่ยเหมาะสมกับตำบลหนองสลายคนหนองสลายพอไปตำบลอื่นบางทีอาจจะยังไม่พร้อมทำแล้วเราอีกอย่างนึงก็ทำแบบนี้ไปเป็นมองแบบนี้ด้วยไหมพี่ยงก็คือกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจัดครั้งๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไงใช่มันก็ต้องจัดระยะยาวจัดทีๆจัดบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจัดครั้งเดียวแล้วจบอย่างงี้เนาะใช่กิจกรรมต้องมีชีวิตเปิ้ลองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมที่มันมีชีวิตกิจกรรมมันต้องต่อเนื่องมันไม่ใช่มีแล้วจบค่ะมันต้องไปต่อเนื่องของมันนะเพราะนั้นกิจกรรมที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามีการต่อเนื่องมีชีวิตแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่วัดผลได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้จริงเนี่ยเราถึงได้เรียกว่ากิจกรรมที่ดีไม่ใช่กิจกรรมแบบจัดไปให้เพราะว่ามีงบประมาณก็เลยจัดอย่างเงี้ยคุณอย่าไปหวังผลอะไรเลยถ้างั้นนะแต่ถ้าเราหวังผลว่าคนจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมาช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเราควรทำใช่ไหมเหมือนที่ศูนย์ของเราเนี่ยมีน้องลูกจ้างป่วยไปโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆป่วยไปโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆดึกๆก็โทรมาหาพี่บอกพี่หนูไม่มีตังค์จ่ายค่าโรงพยาบาลค่ะพวกพี่ๆมาคุยกันว่าไงเราคุยกันว่าเอ๊ะทำไมอ่ะน้องลูกจ้างไม่มีสวัสดิการเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐของพวกเราที่เป็นเจ้าที่เต็มรูปแบบค่ะทำไมเราไม่ช่วยน้องอืมเราแค่ออกกันคนละเดือนออกกันแค่เดือนละ100บาทเดือนละ100บาทต่อเดือนแล้วให้น้องยืมไปโดยไม่ต้องเสียไม่ต้องมีดอกเบี้ยเงินที่เราสะสมกันมาไม่กี่ร้อยเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วปัจจุบันเป็นเท่าไหร่รู้มั้ยแสนนึงแล้วนี่คือเงินของพนักงานเงินของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันเก็บคนละ100คนละ100ต่อเดือนมั่ง
พี่ไปเป็นวิทยากรมาพี่ก็มาเติมพอไปท่านก็เอามาเติมจันโก้ไปก็มาเติมไปเติมมาเงินเหล่านี้ก็ไปช่วยน้องเดี๋ยวงานบวชงานศพงานแต่งเอาจากไหนอ่ะช่วยกันนี่คือพื้นฐานนะพื้นฐานเพราะนั้นกิจกรรมแบบนี้มันก็เหมาะสมกับองค์กรเราเพราะองค์กรเราไม่มีสวัสดิการให้ลูกจ้างเราก็ต้องมีสวัสดิการแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เลยว่าให้มันเหมาะสมร่วมกันเป็นการส่งเสริมด้วยกิจกรรมเล็กๆใกล้ๆตัวที่เมื่อเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาไปลงแรงหรือว่าไปช่วยสะสมอะไรเงินกองทุนเนี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเงิน100บาทของเราก็ไปช่วยน้องได้อย่างงี้อันนั้นก็เป็นเรื่องความสุขเนาะอย่างที่พี่ยงพูดถึงแต่ข้อสำคัญนะต้องบอกพวกเราทุกท่านนะครับว่าทำเรื่ององค์กรคุณธรรมเนี่ยต้องยึดหลักมันให้แม่นไว้นะครับค่ะคือต้องอยู่ในวิถีต้องอยู่ในวิถีไม่ใช่คิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องภาระที่มันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นในงานการทำงานของพวกเราเนี่ยมันมีเรื่องคุณธรรมอยู่ทุกเรื่องให้หยิบเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทำหยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาสรุปบทเรียนมาถอดเราจะเห็นว่าความสำเร็จมันขึ้นมาได้ก็จากมิติด้านคุณธรรมเรื่องที่สองในทำจากหลักความจริงความจริงก็คือปัญหาเรามีอะไรเรามีทุกข์อะไรเราอยากเห็นความสุขของคนในองค์กรยังไงสิ่งที่ดีกว่านี้คืออะไรมันต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นความจริงไม่ใช่ไปลอกเรียนแบบคนอื่นมาซึ่งมันไม่ตรงกับความจริงขององค์กรนั้นๆใช่ไหมเรื่องที่3คือเราต้องมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของพนักงานทุกคนไม่ใช่ว่า HR ไปทำเรื่ององค์กรคนดีองค์กรคุณธรรมแล้วคนอื่นจะมีความสุขกับคุณด้วยเพราะการทำความดีของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะความชอบของเปิ้ลก็คือไปดูแลน้องๆในศูนย์เด็กค่ะถูกไหมไปดูแลผู้สูงวัยแต่พี่ยงชอบขึ้นป่าเขาไปปลูกป่าเฮ้ยความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีกลุ่มมีชมรมแตกต่างกันแต่ต้องร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้ให้มาให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมและเรื่องที่4ก็คือทำเพื่อความดีงามไม่ใช่ทำดีเพื่อเอาหน้าต้องยึดว่าเพื่อความดีงามทำเพื่อความดีงามทำเพื่อความสุขทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวมถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ผลว่าผลประเมินเราจะต้องดีขึ้นเราจะต้องได้รางวัลเราจะต้องได้สายสะพายอย่างเงี้ยนะเป็นคนละเรื่องเลยนะอันนี้คือการทำความดีแบบนั้นเราไม่ส่งเสริมอยู่แล้วอันที่5ก็คือเราจะต้องสื่อสารในเชิงบวกเสริมพลังเงินในเชิงบวกเรื่องความดีมันต้องพูดกันในทางบวกสื่อสารกันส่งเสริมกันเออถ้าคุณไปริดรอนความรู้สึกมันก็จะหายไปว่าทำได้แค่นี้เองเหรอคนก็ไม่อยากทำจริงไหมจริงจริงจริงและอันสุดท้ายคืออย่าดีแค่ตัวเองแต่ต้องไปชวนคนอื่นมาดีกับเราด้วยเราเรียกว่าสร้างเครือข่ายให้เป็นเพราะนั้นศูนย์คุณธรรมเราถึงมีเพื่อนเยอะไงค่ะเพราะนั้นวิธีการทำงานขององค์กรคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จต้องยึดมั่นอยู่ในหลักการเหล่านี้นะถ้าไม่ยึดมั่นอยู่ในหลักการนี้เป๋กลายเป็นองค์กรคุณธรรมที่เขาสั่งการมาว่าก็เหมือนเข้าผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมมากนี่แหละคือหัวใจที่เราอยากจะบอกกับทุกองค์กรที่อยากจะเป็นองค์กรคุณธรรมเปิ้ลเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าทำไมสถานีตำรวจเขาถึงยกกองพลยกกองกำลังไปช่วยบริจาคโลหิตทำไมองค์กรอื่นๆทำไมเขาถึงทำอะไรได้ประสบความสำเร็จเพราะเขาร่วมไม้ร่วมมือเขาเกิดเป็นหัวใจเดียวกันเราจึงมีองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบนี้และมีความสุขแบบนี้เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยแต่มันยังไม่พอต้องช่วยกันผลักดันต่อผลักดันต่อไอ้พวกมืดๆก็ยังมีเยอะไอ้พวกเทาๆก็มีเยอะใช่ค่ะแบบนี้ยังมีอะไรให้เราท้าทายเยอะและไอ้พวกที่รอสั่งการก็ยังมีเยอะค่ะวันนั้นองค์กรประเภทนี้เราเป็นโอกาสที่เราต้องทำงานต่อค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสนใจที่อยากจะเรียนรู้ศึกษาหรือบทเรียนต่างๆที่ศูนย์คุณธรรมทำนะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนหรือแอปพลิเคชันมอรอทัศนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและพี่ยงนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ